การบริหารจัดก,การเรื่องของเงินของทางฝั่งของรัฐบาลจิมก็อาจจะละมัดคายคลึงกับทางร้านของพวกเรานี่แหละครับเพราะอย่างพวกเราเองก็ต้องคํานวณน,นะครับว่ารายได้เข้ามาเท่าไร่รายจ่ายที่เราต้องจ่ายไปเท่าไร่การกู้เงินเนี่ยต้องกู้เท่าไหร่อย่างไรมันละมัดคายขึงกันมากๆแต่ทางฝั่งของรัฐบาลเองก็ต้องคานวณหน้าตักกันด้วยนะครับว่าตอนนี้มีการจัดเก็บรายได้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับเริ่มต้นจากทางฝั่งของรายได้ปีงบป,ประมาณ2564ซึ่งผ่านมาหนึ่งไตรมาสแล้วนะครับเขาจะนับตั้งแต่กันยายนขอองปปีีีท่่ผาาานนนนนมมครัจสิ้เดืว สมา163ซึ่งแนวโน้มการจะเก็บรายได้บางส่วนต้องบอกเลยนะครับว่าหลุดเป้าไปพอสมควรแต่ก็ไม่ได้แปลกใจเพราะว่าเจอผลกระทบจากโควิด19แล้วก็เจอกับสภาวะเศร,รษฐกิจที่อย่างที่เราทราบกันดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขก็เลย ติดลบลงมาฮะติดลบไปถึง15.2นี่คือต่ํากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นประมาณการก็ต้องถือว่าต่ํากว่าประมาณการถึง7.2นะคะตัวเลขควอเตอร์หของปี64ก็อยู่ที่515,749ล้านบาทถ้าไปดูควอเตอร์เดียวกันของปี63ตอนนี้ยังเก็บได้เยอะกว่านะ67,974ล้านบาทค่ะ ทีนี้เดี๋ยวพาผู้ชมมาดูกันหน่อยนะครับว่าสําหรับการจัดเก็บนะครับสำหรับตัวรายได้ถ้ากว่าย้อนกลับไปดูตั้งแต่ง,งบปี2563เนี่ยนะครับผลการจัดเก็บนั้นต่ํากว่าเป้าประมาณการตามเอกสารเนี่ยว่ากันว่าเป็นตัวเลขที่สูงถึง3แสนล้านบาทเลยทีเดียวนะครับดังนั้นตรงนี้ทางฝั่งของรัฐบาลมีความจําเป็นครับต้องหาเงินเพิ่มเพื่อที่จะเอามาโปะรายได้ที่มันหายไปนี่แหละครับถามว่ามาจากไหนส่วนหนึ่งก็มาจากวงเงินกู้ของรัฐบาลเพื่อเป็นการชดเชยรายจ่ายที่ตอนนี้เนี่ย สูงกว่ารายได้แน่ๆนะครับและตอนนี้ตัวเลขที่มันสูงกว่ารายได้เนี่ยสูงถึง214,000ล้านบาทนะครับดังนั้นก็จะเป็นการกู้เพิ่มเพื่เพอเป็นการชดเชยการขาดดุลแล้วก็ตอนนี้เป็นตัวเลขที่สูงนะครับในรอบหลายสิบปีเลยทียเดียวนับตั้งแต่เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ตั้งแต่ปี2008นะครับ ก็ถือว่าชัดเจนนะคะถ้าการกู้เงินลักษณะนี้นะคะเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยมีเงินเพียงพอในการใช้จ่ายตามกรอบงบประมาณรายจ่ายนะคะในปี2563ซึ่งกําหนดไว้นะคะ3.2ล้านล้านบาทดังนั้นนะคะถ้าหากว่าในปีนี้นะคะการจัดเก็บรายได้ยังต่ํากว่าในปีที่ผ่านมาแล้วก็มีแนวโน้มด้วยนะว่าจะจัดเก็บได้ต่ํากว่านะคะเพราะสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนั่นเองหรือมีระดับที่ใกล้เคียงกันนะคะอาจจะทําให้การบริหารงบประมาณถือว่ามีปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญทีเดียวที่เราจะต้องให้คคควาามสํัญ่ะ ครับมาดูกันหน่อยนะครับว่าที่บอกว่าเก็บภาษีนะครับได้ต่ํากว่าเป้าหมายเนี่ยมีตรงส่วนไหนบ้างน,นะครับหลักๆก็จะมีทางกรมภาษีทั้ง3แห่งก็คือทางหน้าของกรมสรรพากรสรรพสามิตรแล,ละก็ศุลกากรน,นะฮะซึ่งก็ล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจด้วยนะครับ <S <S ทิมาดูกันนะครับกรมสรรพากรเนี่ยเขาสามารถจัดเก็บรายได้3ามแ6 1ล้านบาทแปรกกฏว่าก็ต่ํากว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว10.2%ต่ํากว่าประมาณการ5%เครับ ซึ่งกรมสรการเนี่ยปกติแล้วกรมสมการก็จะจัดเก็บรายได้ได้พอสมควรเลยนะครับเป้าหมายจัดเก็บในปี2อง4นรนั้นอยู่ที่ประมาณ2.085ล้านล้านบาทแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงมาแน่นอนครับด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของภาคประชาชนที่ลดน้อยถอยลงไปในขณะเดียวกันครับทางด้านของภาคบริการต่างนะครับได้รับผลกระทบผู้ประกอบการก็เจอผลกระทบเพราะฉะนั้นทางด้านของกรมสมการก็จัดเก็บภาษีประเภทต่างเช่นนิติบุคคลเนี่ยอันนี้ก็ลดน้อยถอยลงไปตามลําดับครับ มาดูภาษีตัวที่2นะคะเป็นภาษีนะคะในส่วนของกรมสรรพสาม,มิตนะคะในส่วนของกรมสรรพสามนินรเนี่ย,ขเ,ยเขาก็จะไปจัดเก็บภาษีจากสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษีบาบนะคะเช่นสุรายาสูบนะคะรถยนต์รวมไปถึงน้ํามันด้วยนะคะที่ผ่านมารัฐบาลมีการควบคุมโควิดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นไรายได้ส่วนนี้ก็น่าจะได้รับผลกระทบนะคะในส่วนของกรมสรรพสาม,มิตนะคะจัดเก็บได้นะคะอยู่ที่ 5, 1นึ่9 1ส้านาก้ล้านบาทต้องบอกเลยนะคะถ้าดูตัวเลขบนจอนะคะต่ำกว่าช่วงเดียวกันของ ปีก่อนนะคะสีแดงเลยค่ะ7.7%นะคะแล้วก็ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ด้วยนะคะที่คาดการว่าจะได้เนี่ยก็หลุดเป้าไปนะคะไปถึง2.5%เช่นเดียวกันค่ะนี่คือตัวเลขที่เห็นว่าดูแนวโน้มแล้วนะคะกรมภาษีทั้ง3กรมนี่แดงเถือกเลยค่ะค เช่นเดียวกับทางฝั่งของศุลการกรนะครับที่มีการจัดเก็บรายได้เพียงแค่ประมาณ2 5 0หมล้านบาทเท่านั้นนะครับก็ต่ำกว่าช่วงเดือนการของปีที่แล้วประมาณสัก4%และก็ไปต่ำกว่าเป้าประมาณการด้วยนะครับประมาณ3.2%อย่างที่เราทราบกันดีครับว่าทางด้านของกลุมนี้ก็ไปเกี่ยวพันนะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจในมุมเรื่องของการนําเข้าการส่งออกและในช่วงปีที่ผ่านมานั้นติดลบลงไปเยอะพอสมควรเลยทีเดียวบางไตรมาสเนี่ยติดลบเป็นตัวเลข2หลักทั้งการนําเข้าและการส่่่่งงงออออกด้ววยยนครนรััับบไมาาาาเเเจปญหืิทต เทนโนโดยีขาดแคลนต่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อว่าในเรื่องของกิจกรรมเหล่านี้มันจะฟื้นขึ้น,นมาเมื่อไหร่ถ้าฟื้นได้เมื่อไหร่ในเรื่องของการจะเก็บไรายได้ตรงส่วนนี้ก็น่าจะมีน้ำนมที่ดีขึ้นแต่ย่งน้อยแต่มาแรกอาจจะเหนื่อยหน่อยนะฮะ ดูแล้วเหนื่อยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไตรามาสต่อๆไป <ś ması> <ม>จะเหนื่อยแบบนี้หรือเปล่าเพราะ <ś ması> สถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจนะคะเห็นกรมภาษีกับการจัดเก็บนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าหลุดเป้านะคะเรามาดูในส่วนของฐานะการคลังของรัฐบาลกาันบ้างนะคะซึ่งตามระบบกระแสเงินสดแล้วนะคะในช่วงไต,ตรมาสแรกนะคะของปีนี้คือปี2564น <m> <ป>ะค<ป>ะพบว่าเงินคงคลังณสิ้นเดือนธันวาควม2563 <m> นะคะมีอยู่ที่473,001 0กับล้านบาทค่ะสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง49.5% ะะหรือถ้าพูดง่ายๆนะคะสูงกว่าถึง1 5ึ่งแกว่าล้านบาททีเดียวนะคะก็ต้องบอกกันเลยนะคะว่าส่วนหนึ่งของเงินคงคลังสูงเนี่ยเกิดจากอะไรรู้ไหมคะเกิดจากการที่รัฐบาลกู้เงินเพิ่มเติมเพื่อชดเชยรายได้ที่มันหลุดเป้ารายได้ที่ประมาณการไว้ตั้งไว้นะคะแล้วมันไม่สามารถเก็บได้ตามเป้าก็มีการกู้มาชดเชยในส่วนนี้ จึงส่งผลให้ระดับเงินคงคลังในช่วงนี้ดูสูงมากนะคะอาจจะทําให้หลายคนบอกโอ้เห็นตัวเลขแบบนี้แล้วพออุ่นใจได้ว่ารัฐบาลน่าจะมีเงินมาดูแลในผลกระทบโควิดนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในอดีตต้องย้อนกลับไปดูข้อมูลชุดนี้ด้วย <c oughs> เหมือนกันว่าบางช่วงนะเงินคงคลังเนี่ยเหลือไม่ถึง1นึ่งแสนล้านบาทก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าโอ้ยรัฐบาลถังแตกแล้วนะคะเพราะฉะนั <c oughs> <c oughs> ้นต้องดูตัวเลขตรงนี้ดีๆนะคะถ้าช่วงไหนเงินคงคลังเหลือน้อยก็จะวิพากษ์วิจารณ์ให้ได้ยินกันเป็นระยะระยะแต่ช่วงหลังนะคะดูเหม เขาพยายามบริหารดูแลไม่ให้เงินคงครางเหลือติดกระเป๋าน้อยเพราะกลัวว่าจะเกิดข่าวหรือว่าถัางแตกถังแตกค่ะครับ<ม>แล้วถ้าว่าเป็นการกู้เงินมากนะครับแล้วก็เอาอมากองเอาไวเ้เพื่อที่จะให้เงินเหลือจํานวนเยอะมันก็สะท้อนให้เห็นอยู่อย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการที่อาจจะไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีเงินกู้ที่สูงเพิ่มมากขึ้นภาระหนี้ของคนไทยเองก็จะต้องแบกรับเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นในเรื่องของการกู้มากองเอาไว้ในสภาวะที่จะต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยไปในทุทกๆวันเนี่ย ก็จะเป็นภาระให้กับลูกหลานต้องหาเงินมาใช้หนี้ในอนาคตตรงนี้ก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ตามมาแต่อย่างไรก็ตามครับถ้ากว่าเงินคงค้างสูงจากการจัดเก็บรายได้ดีเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าสามารถบริหารจัดการได้ดีเยี่ยมนะฮะสถานาการเงินดีเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าสอดคล้องกับ ทางฝั่งของรายจ่ายหรือไม่ถ้าว่าไม่ได้มีการจ่ายออกไปนะเ <c oughs> พื่อที่จะให้เงินเหลือมากๆเหมือนกับคนที่ขี้เหนียวนะแล้วไม่ยอมใช้ใจ่ายอันนี้พยายามจะเปรียบเทียบม้เห็นภาพง่ายๆนะครับเหมือนกับคนเราเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราใช้ใจ่ายออกไปเยอะๆนะฮะแล้วปรากฏว่าเราเนี่ยนะครับเหลือตังค์ไม่เท่าไหร่เนี่ยนะครับนั่นก็สะท้อนให้เห็นว่าเราบริหารจัดการได้ไม่ดีมากเพียงพอและในท้ายที่สุดถ้าสมมติว่าไม่สามารถบริหารจัดการทางฝั่งของรายได้กับค่าใช้จ่ายใ,ให้มันสมดุลกันได้นะครับ ก็อาจจะเป็นปัญหานี่ตามมาในอนาคตนั่นเองครับอันนี้ถือว่าเป็นโจทย์ที่สําคัญแล้วก็เป็นโจทย์ที่ยากนะคะในกระทรวงการคลังจะต้องชั่งน้าหนักให้ดีนะคะในการบริหารทางการเงินด้วยนะคะเพราะทุกทางก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเรามาดูนะคะในเรื่องของโควิดชุดรายได้ขนาดไหนอย่างไรนะคะต้องมาดูเลยนะคะว่าในปีงบประมาณ2,563นะคะรัฐบาลเองก็มีการตั้งเป้าวางเป้านะคะรายได้นะคะว่ากําหนดไว้อยู่ที่2.731ล้านล้านบาทแต่ว่าการจัดเก็บรายได้จริงนะคะ ต้องบอกเลยนะคะต่ํากว่าที่กําหนดไว้ถึง12.3%นั่นคือปี63สค่ะส่วนปีงบประมาณส5 6 4รกครับก็วางเป้าหมายรายได้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ2 6 7 7ล้านล้านบาทก็ต่ำกว่าเป้าหมายในปีงบประมาณส5 6 3รประมาณสัก2%ครับก็ถือว่าเป็นการวางเป้าหมายรายได้ที่ลดลงมาในรอบ4-5ปีเราไม่ได้เห็นภาพนี้มานานมากแล้วนะครับเหตุผลที่สําคัญก็เป็นเพราะว่าปกติแล้วจะมีการจะเก็บรายได้เนี่ยมันต้องเติบโตไปพร้อมกับตัวเลขเศรษฐกิจในภาพยายใหญ่ ในเมื่อตอนนี้เศรษฐกิจมันค่อนข้างจะย่ำแย่ชะลอตัวลงมานะครับแถมในบางปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ติดลบลงไปด้วยเพราะฉะนั้นการจัดเก็บไรายได้ในส่วนนี้มันก็เลยลดน้อยถอยลงไปนั่นเองครับ ที่สําคัญเราได้เห็นตัวเลขไปแล้วนะคะภาษีสําคัญสําคัญก็เก็บได้ลดลงคนทํางานคนมีรายได้ก็รายได้ลดลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูกันให้เห็นชัดๆนะคะว่าภาษีสําคัญสําคัญที่มีการจัดเก็บในปี2,563นะคะถ้าเปรียบเทียบนะคะเดี๋ยวดูตารางปุ๊บรับรองนะคะคุณผู้ชมจะเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเลยนะคะเราไปดูนะคะว่าการจัดเก็บภาษีสําคัญสําคัญนะคะที่มีสัสดส่วนไรายได้สูงสุดนะคะ4อันดับแรกนะคะมีการปรับลดลงทุกตัวเลย<อ>ต้องบอกนี้นะคะ หเห็นสีแดงขนาดนี้ก็ต้องติดลบแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเทียบกับประมาณการหรือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวแรกก่อนนะคะทุกคนต้องจ่ายแน่นอนนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆเขาจะมีการคำนวณเรื่องแหวดไว้ก็คือพูดง,ง่ายๆเก็บแหวดนะคะหรือภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งเก็บอยู่ณปัจจุบันสัดส่วนอยู่ที่7%ดนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของภาษีแวดนะคะในปีงบประมาณ2 5 6 3นสามะคะสามารถจัดเก็บได้7 4 5 0 0 0 0ล้านบาทนะคะก็ถือว่าต่ำกว่าประมาณถึง16.3%นะ ประมาณการไว้ก็ติดลบไป16.3%ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนต้องยอมรับเลยนะคะก็ลดลงน้อยกว่าถึง6.8%ค่ะส่วนภาษีประเภทที่2ครับคือภาษีนิติบุคคลนะฮะก็คือทางด้านของบริษัทห้างร้านต่างๆนั่นเองนะครับปรากฏว่าตัวเลขที่มีการจัดเก็บได้อยู่ที่ประมาณ6,865ล้านบาทดูเหมือนจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเทียบกับประมาณการเนี่ยติดลบลงมา16.4%ใกล้เคียงกัน ส่วนถ้าว่าเปียบเทีบกับปีที่แล้วนี่ติดลบลงไป12.5เถามว่าเพราะอะไรครับแน่นอนครับเรื่องของตัวเลขภาษีที่ฐนานะของบริษัทจะต้องมีการจ่ายนะมันขึ้นอยู่กับผลประกอบการด้วยนะถ้าหากว่าผลประกอบการดีเขาก็จะมีการจ่ายภาษีที่ดีมากขึ้นแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยโหเจอผลกระทบกันไปจากโควิด19หลายบริษัทบอกว่าขอแค่เอาตัวรอดก่อนนะในสภาพว่าแบบนี้นะยังลำบากเลยอะยังลำบากอยู่ <c oughs> แล้วถ้าสมมติว่าฟื้นกลับขึ้นมาได้เดี๋ยวจะจ่ายภาษีจัดเต็มเลยเออนะซึ่งก็สอดคล้องนะ เรื่องของภาษีบุคคลธรรมดานะคะซึ่งในส่วนของปี2563นะคะมีการจัดเก็บได้นะคะอยู่ที่3 3 6 1 4 2ล้านบาทนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะต่ำกว่าประมาณการถึง6.2เพราะอะไรคะเพราะว่าเกิดจากภาษีเงินได้หักนั้นที่จ่ายจากเงินเดือนมีการขยายตัวต่ำกว่าที่มีการคาดการณ์กันไว้แน่นอนนะคะนั่นเกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ถ้าพูดตรงๆก็คือการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้เงินรายได้ต่างๆนะคะมันลดน้อยลงเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้มันก็เลยมี ผลต่อเนื่องขึ้นมาอย่างที่เห็นณขณะนี้แหะค่ะส่วนภาษีสรรพสามิตรถยนต์นะครับจัดเก็บได้ตัวเลขอยู่ที่85,420ล้านบาทครับก็ต่ำกว่าเป้าประมาณการอันนี้เยอะเลยนะครับ38.3%และถ้าว่าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็ติดลบลงไป35.9%เหตุผลที่สำคัญก็แน่นอนครับตอนนี้เราก็ต้องบอกว่าเป็นผลกระทบจากโควิด -19 ทำให้ปริมาณรถยนต์นะครับที่ชำระภาษีก็ถือว่าต่ำกว่าที่ได้มีการประเมินเอาไว้นั่นเองนะครับ ใช่ค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าการจัดเก็บภาษีน่าจะลดลงอย่างต่อเนือ่องตั้งแต่ปีงบประมาณ2,563เพราะฉะนั้นก็ต้องไปรุ้นกันไปดูนะคะว่าไรายได้จากรัฐบาลที่ตั้งเป้าไว้นะคะ2.677ล้านบาทจะทําได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะแต่อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้แล้วเป็นช่วงปกติเอาสมมติว่าไม่มีโควิด19เกิดขึ้นแบบนี้นะคะแล้วประเทศเรานะคะรัฐบาลเนี่ยเขาจัดเก็บไรายได้ต่ํากว่าเป้ามากๆขนาดนี้นะคะแน่นอนเลยคะสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นอันดับแรกก็คือกระทรวงการคลังเขาก็ จะมีการเสนอให้รัฐบาลขึ้นภาษีบาภาษียาสูบสุราเบียแล้วก็บรรดาสินค้าฟุ่มเฟือยเพราะอะไรคะจัดเก็บภาษีในส่วนตรงนี้เพิ่มเพื่อมาชดเชยในส่วนของรายได้ที่ลดลงแต่ในสถานการณ์แบบนี้โควิดแบบนี้มีความไม่แน่นอนแบบนี้แล้วดูแล้วจะยืดเดยอแบบนี้นะคะเขาบอกว่ามั่นใจได้เลยหนึถึงปีจากนี้นะคะไม่น่าจะมีการปรับเก็บจัดเก็บภาษีเพิ่มไม่ว่าจะเป็นภาษีฟุ่มเฟือยหรืออะไรก็ตามนะคะเพราะสถานการณ์มันแย่อยู่แล้วนะ,ะเก็บเพิ่มนี่ก็ไม่ไหวแล้วล่ะคะ่ะ ครับพอมีการจัดเก็บไรายได้ที่ต่ำกว่าเป้าประมาณการนะครับเขาคาก็อยู่ที่ประมาณสัก4ี่หมื่นกว่าล้านบาทในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยนะฮะปรากฏว่าในส่วนหนึ่งก็ต้องมีการกู้ยืมเงินอะไรมาเพื่อให้มีการใช้ใจ่ายในกรอบที่กําหนดเอาไว้โดยเฉพาะกรอบวินัยการเงินการคลังอันนี้ต้องพิจารณาครับปกติเพดานเนี่ยก็จะมีการขีดเส้นเอาไว้นะครับว่าภาระหนี้ของรัฐบาลต่อ GDP เนี่ยไม่ควรจะเกิน60%ของ GDP นะซึ่งก็มีการประมาณการเอาไว้นะครับว่าอีก4 -5 ปีข้างหน้าเนี่ยแนวโน้มนี้ มีโอกาสที่จะทะลุ60%ได้อยู่เหมือนกันเพราะจากผลกระทบจากโควิด19ระลอกนี้แหละครับที่หนี้มันเพิ่มมากขึ้นแต่ทางฝั่งของตัวส่วนเนี่ยก็คือตัวเลข GDP มันหดตัวลงไปมันเจอ2อเด้งนะนั่นแหละค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง P&N n ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีเดียวที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ ที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ